รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยสวัสดีค่ะขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการรุ่นใหญ่ไกลโลกดิฉันแก้มบุ๋มบุพผานินสวัสดิ์รับหน้าที่เป็นผู้ดำเนินรายการค่ะและเป็นประจำทุกสัปดาห์ที่เรามาพบกันค่ะเราจะมาร่วมพูดคุยเกี่ยวกับโรคภัยต่างๆที่อาจจะเกิดขึ้นได้กับผู้สูงอายุหรือบุคคลอันเป็นที่รักภายในครอบครัวของเราดังนั้นเราจะมาร่วมศึกษาและหาแนวทางในการป้องกันโรคต่างๆที่อาจจะเกิดขึ้นได้ค่ะรวมไปถึงรายการของเราจะยังมีการสาธิตท่าทางการออกกำลังกายเพื่อสุขภาพที่ดีและเมนูอาหารอร่อยๆที่คุณผู้ชมสามารถทำกันได้ที่บ้านของคุณผู้ชมเลยค่ะและช่วงรู้ทันโลกของเราวันนี้เราได้รับเกียรติจากรองศาสตราจารย์แพทย์หญิงทิพาพรธาระวณิชผู้เชี่ยวชาญด้านต่อมไร้ท่อจากคณะแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์มาร่วมพูดคุยกับเราค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะขออนุญาตเรียกคุณหมอนะคะค่ะวันนี้เราจะมาพูดถึงโรคอะไรกันเอ่ยคุณหมอคะโรคเบาหวานค่ะโรคเบาหวานนี่จริงๆแล้วก็ถือเป็นโรคยอดฮิตโรคนึงเลยใช่ไหมคะที่คนไทยแล้วก็คนบนโลกของเราเป็นกันเยอะเลยสถิติสูงไหมคะสำหรับโรคนี้ใช่ค่ะก็สถิติของโรคเบาหวานนะคะในปี2015ก็คือเมื่อ2ปีก่อนหน้านี้นะคะคนเป็นเบาหวานทั่วโลกเนี่ยประมาณ415ล้านคนอู้สูงมากค่ะค่ะแล้วก็เดี๋ยว อีกหลายปีข้างหน้าอีก25ปีข้างหน้าก็จะเพิ่มเป็น642ล้านคนเลยค่ะอันนี้เป็นการประเมินล่วงหน้าเลยใช่ค่ะประเมินล่วงหน้าจะเพิ่มขึ้นเรื่อยๆค่ะแล้วสถิติของคนไทยมีสูงไหมคะที่เป็นโรคเบาหวานนะคะคนไทยเนี่ยก็จะประมาณ1ใน11คนค่ะที่เป็นเบาหวานหรือจะให้ดูสถิติเนี่ยก็จะประมาณ 8.9% จากการสำรวจเมื่อ2ปีก่อนค่ะซึ่งโรคเบาหวานเนี่ยสามารถเป็นได้ทั้งผู้หญิงผู้ชายใช่ไหมคะใช่ค่ะแล้วช่วงอายุวัยที่เป็นกันเยอะมากที่สุดจะอยู่ในช่วงอายุวัยไหนอะคะจริงๆความเสี่ยงก็จะเริ่มขึ้นตั้งแต่อายุ35ขึ้นไปอะค่ะแต่ว่าช่วงที่เริ่มเป็นเบาหวานกันเยอะๆเนี่ยก็จะเป็นอยู่ในช่วงประมาณสัก50ปี60ปีแถวๆนั้นนะคะก็จะเริ่มเยอะขึ้นค่ะแต่ว่าเบาหวานเนี่ยไม่ได้เป็นแค่เฉพาะผู้ใหญ่นะคะเป็นในเด็กก็ได้นะคะเพราะฉะนั้นเบาหวานเนี่ยมันจะมีหลายประเภทค่ะเป็นเบาหวานชนิดที่1ชอบเป็นในเด็กนะคะแล้วก็เบาหวานชนิดที่2ชอบเป็นในผู้ใหญ่แต่อย่างไรก็ตามเนี่ยผู้ใหญ่ก็เป็นเบาหวานชนิดที่1ก็ได้หรือเด็กเป็นเบาหวานชนิดที่2ก็ได้เงี้ยค่ะซึ่ง2ชนิดนี้ไม่เหมือนกันเหรอคะไม่เหมือนกันค่ะเบาหวานชนิดที่1เนี่ยตับอ่อนผลิตอินซูลินแทบจะไม่ได้เลยค่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยจะต้องรักษาด้วยการฉีดยาที่เรียกว่าอินซูลินเนี่ยเคยได้ยินไหมคะค่ะเคยได้ยินค่ะอินซูลินเนี่ยมันจะเป็นตัวยาที่พาน้ำตาลกลับเข้าไปในเซลล์ด้วยความที่เขาไม่สามารถจะเอาน้ำตาลไปใช้ได้เพราะเขาไม่มีอินซูลินในเบาหวานชนิดที่หนึ่งเนี่ยนะคะก็จะทำให้เลือดเป็นกรดถ้าขาดอินซูลินขึ้นมาก็จะมีอาการหอบเหนื่อยอะค่ะบางทีเราอาจจะเคยเห็นในหนังที่แบบโอ้ลืมเอาอินซูลินมา คนที่เป็นเบาหวานชนิดที่หนึ่งลืมเอาอินซูลินมาแล้วก็มีอาการหอบเหนื่อยหอบเหนื่อยค่ะจะต้องเข้าโรงพยาบาลขึ้นมาอย่างเงี้ยเลยค่ะค่ะก็เลยรีบฉีดอินซูลินแล้วก็รอดมาค่ะใช่ใช่อันนี้เคยเห็นในหนังเยอะเลยแต่ส่วนใหญ่เนี่ยเรามักจะเป็นเบาหวานชนิดที่สองกันคืออัตราส่วนของเบาหวานชนิดที่สองเนี่ยจะเยอะกว่าชนิดที่หนึ่งค่ะเบาหวานชนิดที่2เนี่ยก็เกิดจาก
ดื้อต่ออินซูลินค่ะก็คือมีอินซูลินแต่เอาอินซูลินไปใช้ไม่ค่อยได้ค่ะหมายถึงมีในร่างกายใช่ไหมคะใช่และร่างกายมีอินซูลินแต่ว่ามันดื้อก็คือว่าอินซูลินออกฤทธิ์ได้ไม่ดีเท่าปกติประมาณนั้นนะคะเนี่ยอันนี้เป็นชนิดที่คนส่วนใหญ่เป็นกันก็คือแบบที่สองแล้วสาเหตุจากการที่เป็นโรคเบาหวานจริงๆแล้วสาเหตุมันเกิดจากอะไรอะคะถ้าเป็นเบาหวานชนิดที่หนึ่งก็คือจากการที่ตับอ่อนไม่ทำงานอินซูลินไม่มีชนิดที่สองก็คือดื้อต่ออินซูลินนี้คนไหนบ้างที่จะดื้อต่ออินซูลินนะคะก็เช่นคนอ้วน คนอายุเยอะอย่างเงี้ยค่ะหรือว่าคนที่มีโรคร่วมหลายๆโรคจริงๆเบาหวานมีชนิดอื่นด้วยนะคะเช่นเบาหวานในคนตั้งครรภ์คนท้องเนี่ยค่ะสามารถจะเป็นเบาหวานได้โดยเฉพาะอย่างยิ่งคนที่ก่อนท้องเนี่ยอ้วนอยู่ก่อนแล้วก็หรือว่ามีอายุมากขึ้นนะคะแล้วท้องตอนอายุมากหน่อยอย่างเงี้ยค่ะก็จะมีโอกาสเป็นเบาหวานขณะตั้งครรภ์ได้แต่ส่วนมากพอหลังคลอดแล้วเนี่ยก็จะหายค่ะแล้วลักษณะของอาการของโรคเนี่ยค่ะจะมีลักษณะยังไงบ้างเอ่ยโรคเบาหวานใช่ไหมคะอันนี้เราพูดโดยทั่วไปก่อนเนาะโรคเบาหวานจะมีอาการเช่นปัสสาวะบ่อยหิวน้ำเก่งอ่อนเพลียน้ำหนักลดค่ะกินเก่งแต่ว่าน้ำหนักลดค่ะค่ะอันนี้รวมถึงคนอ้วนที่กินเก่งอยู่แล้วด้วยคนอ้วนกินเก่งแต่ว่ามักจะไม่น้ำหนักลดเพราะว่ามักจะอ้วนขึ้นมักจะอ้วนขึ้นเรื่อยๆค่ะแล้วอย่างนี้โอกาสเสี่ยงมีสูงขนาดไหนอะคะที่จะเป็นโรคเบาหวานนะคะคนที่เสี่ยงที่จะเกิดโรคเบาหวานนะคะก็เช่นคนอายุมากกว่า35นะคะหรือว่าคนที่มีโรคร่วมเช่นความดันโลหิตสูงเนี่ยค่ะโรคคนที่มีอัมพฤกษ์อัมพาตโรคหัวใจอันนี้ก็จะเป็นกลุ่มเสี่ยงมันเหมือนกับชอบมาด้วยกันค่ะคนเป็นอัมพฤกษ์อัมพาตก็มาเป็นเบาหวานด้วยเหรอใช่ค่ะหรือว่าคนที่ความดันโลหิตสูง คนที่อ้วน ค่ะหรือคนที่มีไขมันผิดปกติเช่นเขาเรียกไขมันไตรกลีเซอไรด์สูงหรือไขมันร่วมกับไขมันตัวดี HDL ต่ำเนี่ยค่ะหรือว่าผู้หญิงที่ เขาเรียกว่าเป็นโรคถุงน้ำรังไข่ก็คือว่าประจำเดือนมาไม่สม่ำเสมอบางเดือนมาบางเดือนไม่มาแล้วก็จะเห็นว่ามีหนวดเล็กๆคือแบบเขาเรียกว่ามีฮอร์โมนเพศชายเยอะกว่าปกติค่ะนี่ก็เป็นโรคลักษณะของถุงน้ำรังไข่ค่ะแล้วก็กลุ่มคนที่ทานยาบางอย่างเช่นสเตียรอยอย่างเงี้ยค่ะก็จะมีโอกาสที่จะเป็นเบาหวานได้หรือว่าคนที่ทานยาทางด้านจิตเวชบางอย่างนะคะก็จะมีโอกาสเป็นโรคเบาหวานได้แล้วเราจะทราบได้ไงคะว่าเราเริ่มที่จะมีโอกาสหรือว่าเข้าไปสุ่มเสี่ยงอยู่ในการเป็นโรคเบาหวานนะคะจะต้องสังเกตตัวเองยังไงบ้างเอ่ยถ้าหากว่าเรามีปัจจัยเสี่ยงใช่ไหมคะโอหมอขอแนะนำเว็บไซต์เลยก็จะมี1เว็บไซต์ของสมาคมเบาหวานค่ะนี่ก็จะมีนี่นะคะก็จะมีเว็บไซต์ของสมาคมเบาหวานเขาก็จะมีการประเมินโอกาสเกิดเบาหวานด้วยค่ะลองกด Google ไปดูนะคะก็จะมีเขียนว่าประเมินความเสี่ยงโรคเบาหวานนี่นี่เลยค่ะลองกดดูแล้วก็จะรู้ว่าท่านมีโอกาสเสี่ยงจะเกิดเบาหวานได้หรือเปล่าคือจะมีข้อมูลให้กรอกแล้วก็จะเป็นการประเมินว่าจะมีโอกาสที่จะเสี่ยงเป็นไหมใช่ไหมคะใช่ค่ะซึ่งมีเว็บไซต์เดียวใช่ไหมคะจริงๆเว็บไซต์ต่างประเทศก็มีค่ะหรือว่าบางโรงพยาบาลก็ใช้แบบประเมินเดียวกันนะคะคือเขาจะไปทำในคอมพิวเตอร์แล้วมันก็จะออกมาเป็นตัวเลขแล้วนอกจากการที่เราจะประเมินตัวเองผ่านเว็บไซต์หรือว่าไปกรอกข้อมูลแล้วเนี่ยจะมีการสังเกตตัวเองยังไงเป็นพิเศษไหมคะว่าถ้าสมมติไม่อ้วนแต่ว่าน้ำหนักลดแต่ก็บุคลิกอื่นอย่างเงี้ยค่ะที่คือมีอาการของโรคเบาหวานค่ะแล้วก็อีกอย่างนึงก็คือว่ามีดำๆที่คอค่ะนี่จะให้ดูอ๋ออันนี้ไม่ได้เกิดจากว่าไม่ได้อาบน้ำใช่ไหมไม่ใช่ค่ะลักษณะเหมือนขี้ใครนะคะแต่ว่าขัดไม่ออกนะคะอันนี้ก็แม้ว่าจะถูยังไงก็ไม่ออกค่ะจะทำให้มันหายก็คือว่าลดความอ้วนค่ะค่ะอันนี้ซึ่งจะพบบ่อยกับคนที่มีน้ำหนักเยอะใช่ค่ะที่จะเป็นที่ตรงที่คอที่คอหรือว่าที่รักแร้ค่ะเขาเรียกว่าเป็นภาวะดื้อต่ออินซูลินค่ะค่ะอ๋อที่คุณหมอว่าเป็นแบบที่2ก็ส่วนมากเขาจะเป็นอย่างนี้ใช่ค่ะจะเจอภาวะดื้อต่ออินซูลินค่ะแล้วคือถ้าน้ำหนักเขาลดลงหมายถึงว่าเขาก็ต้องรักษาตัวแล้วก็ลดน้ำหนักออกกำลังกายแล้วลักษณะตรงที่เป็นคอดำๆตรงนี้ก็จะหายไปก็จะหายไปใช่ค่ะค่ะจะดีขึ้นหรือหายไปดีขึ้นอาจจะไม่หายหรือบางคนอาจจะหายอาจจะไม่หายเพราะว่าลดมาแต่ยังอ้วนอยู่อะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วหลังจากที่คุณหมอทราบแล้วว่าคนไข้เนี่ยค่ะเป็นโรคเบาหวานจะมีวิธีขั้นตอนการรักษายังไงบ้างคะ
ขั้นตอนการรักษาใช่ไหมคะเอาป้องกันกันไหมคะได้รักษาวิธีการรักษาก่อนก็ได้ได้ค่ะวิธีการรักษาอันที่หนึ่งเนี่ยก็คือต้องทราบก่อนว่าเบาหวานเนี่ยเป็นแล้วมันไม่ได้หายนะคะไม่ได้หายขาดใช่ไหมคะไม่ได้หายขาดยกเว้นเป็นเบาหวานจากโรคอื่นๆเช่นอย่างเบาหวานขณะตั้งครรภ์พอคลอดแล้วก็จะหายหรือว่ากินสเตียรอยด์แล้วเป็นเบาหวานอันนั้นหยุดสเตียรอยด์ก็จะหายได้นะคะหรือเป็นเบาหวานที่เกิดร่วมกับโรคบางอย่างเช่นไทรอยด์เป็นพิษอันนั้นอาจจะหายได้แต่โดยทั่วไปถ้าเป็นเบาหวานชนิดที่2เนี่ยไม่ได้หายยกเว้นถ้าเบาหวานชนิดที่2ที่อ้วนมากๆแล้วก็เราผอมลงคุมอาหารดีมากอะไรเงี้ยอันนั้นอาจจะควบคุมได้ดีขึ้นนะคะทีนี้พอเราทราบแล้วว่าเราเป็นเบาหวานเราก็ต้องติดตามหาหมออย่างสม่ำเสมอนะคะอย่าไปซื้อยากินเองการรักษาเบาหวานเนี่ยไม่ใช่แค่กินยานะคะจริงๆแล้วอาจจะถ้าน้ำตาลสูงไม่มากก็แค่คุมอาหารก่อนได้คุมอาหารก็คือหลีกเลี่ยงพวกอาหารหวานอาหารข้าวแป้งอะไรที่มันเป็นคาร์โบไฮเดรตนะคะแล้วก็ลดน้ำหนักถ้าอ้วนหรือว่าน้ำหนักเกินนะคะแล้วก็ออกกำลังกายนะคะแล้วก็ถ้าหากว่าน้ำตาลสูง คุมด้วยอาหารและปรับพฤติกรรมไม่ได้ก็จะต้องกินยาการกินยาเนี้ยก็ต้องกินอย่างสม่ำเสมอค่ะทีนี้การรักษาเบาหวานเนี้ยไม่ใช่แค่การรักษาน้ำตาลอย่างเดียวมันจะต้องรักษาหลายอย่างด้วยเช่นรักษาความดันนะคะความดันโลหิตสูงกับเบาหวานเนี้ยชอบมาด้วยกันงั้นของคู่กันเลยใช่คู่กันเลยค่ะเพราะฉะนั้นคนที่เป็นเบาหวานเนี้ยก็จะต้องให้มีความดันโลหิตน้อยกว่า 140-90 คือจะต้องควบคุมได้อันที่สองไขมันสูงก็จะต้องเบาหวานเนี้ยจะเอาไขมันในเลือดน้อยกว่าคนทั่วๆไปที่ไม่ได้เป็นนะคะเพราะว่าโรคเบาหวานเนี่ยสัมพันธ์กับความเสี่ยงของโรคหัวใจและหลอดเลือดไม่ว่าจะเป็นอัมพฤกษ์อัมพาตโรคหัวใจโรคหลอดเลือดที่ขาตีบอย่างเงี้ยค่ะงั้นก็จะต้องเอาให้ไขมันเนี่ยมันลดต่ำลงมาค่ะแล้วก็การออกกำลังกายเนี่ยช่วยได้ค่ะก็จะทำให้ลดโอกาสที่จะเสี่ยงต่อการเกิดโรคหัวใจและหลอดเลือดแล้วก็จะต้องติดตามหาหมอเป็นประจำเพราะว่าจะต้องคอยดูว่ามีเบาหวานขึ้นจอตาไหมมีเบาหวานลงไตไหมเบาหวานลงเส้นประสาทไหมค่ะคือเบาหวานเนี่ยสามารถกระจายไปสู่การเป็นเบาหวานสามารถกระจายไปสู่ส่วนอื่นได้ใช่ไหมคะค่ะก็เป็นภาวะแทรกซ้อนของการที่น้ำตาลสูงมานานๆค่ะถ้าน้ำตาลสูงนานๆเนี่ยก็จะทำให้เบาหวานขึ้นตาได้ทีนี้จุดสำคัญของเบาหวานขึ้นตาเนี่ยคือบางทีไม่มีอาการทำให้เรารู้สึกตัวว่าคือเราไม่รู้ตัวว่าเป็นเบาหวานขึ้นตาแล้วนะอะไรเงี้ยช่วงแรกๆไม่รู้ตัวจะรู้ตัวอีกทีก็ตอนที่เป็นเยอะแล้วแล้วก็ตามองไม่เห็นแล้วอย่างนั้นนะคะคือเบาหวานขึ้นตานี่จะไม่มีการอาการบ่งบอกอะไรเลยใช่ไหมคะถ้าเป็นไม่มากจะไม่มีอาการเลยค่ะถ้าเป็นมากจะมีลักษณะอาการบ่งบอกยังไงอะคะเช่นตามัวหรือบางทีมีจอประสาทตาลอกก็จะเห็นเหมือนแป๊บๆเหมือนฟ้าผ่าค่ะหรือบางทีเห็นเป็นเหมือนฝุ่นดำๆลอยอยู่ในตาค่ะนี่ก็มีค่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยคนที่เป็นเบาหวานจะต้องตรวจตาโดยคุณหมอจักษุแพทย์ค่ะเขาจะขยายม่านตาหรือว่าถ่ายรูปที่จอตาเพื่อที่จะดูว่ามีเบาหวานขึ้นตาไหมถ้าหากว่าเบาหวานขึ้นตาไม่มากเขาก็จะติดตามการรักษาดูก่อนแต่ถ้าเบาหวานขึ้นตาเริ่มเป็นเยอะก็จะมีการยิงเลเซอร์ที่ตาหรือว่าฉีดยาเข้าไปในตาเพื่อที่จะให้เบาหวานขึ้นตาเนี่ยหายดีขึ้นถ้าเป็นเบาหวานขึ้นตานี่สามารถหายได้ใช่ไหมคะสามารถดีขึ้นได้ค่ะแต่ก็สามารถกลับมาเป็นอีกได้เช่นกันถ้าหากว่าไม่คุมคือน้ำตาลสูงอยู่ตลอดหรือว่าไม่ได้รักษาด้วยยิงเลเซอร์หรือว่าฉีดยาเข้าไปอะไรเงี้ยค่ะก็จะไปเรื่อยๆอะค่ะก็จะตามมัวค่ะแล้วคุณหมอจะสามารถหาเขาเรียกว่าอาการที่จะเป็นนะคะว่าผู้ป่วยท่านนี้เป็นโรคเบาหวานจากอะไรคะจากการเจาะเลือดหรือว่าเอ็กซเรย์อะคะโรคเบาหวานทราบได้ยังไงว่าเป็นเบาหวานใช่ไหมคะก็จากการเจาะเลือดค่ะถ้าหากว่าคนปกติน้ำตาลควรจะเท่าไหร่ทายดูไหมคะอันนี้ไม่แน่ใจเพราะรู้สึกตัวเองผอมก็เลยไม่เคยได้ตรวจใช่ไหมคะใช่ค่ะก็คือว่าคนปกติเนี่ยถ้างดอาหารอย่างน้อย8ชั่วโมงนะคะก็น้ำตาลควรจะต้องน้อยกว่า100ค่ะถ้าหากว่าน้ำตาลอยู่ในช่วง100ถึง125ก็เรียกว่าเสี่ยงต่อการเกิดเบาหวานเขาเรียกว่าเบาหวานแฝงแปลว่าน้ำตาลขึ้นแต่ยังไม่ถึงขั้นเบาหวานถ้าหากว่าน้ำตาลเกิน126อย่างน้อย2ครั้งก็เรียกว่าเข้าข่ายเบาหวานแล้วค่ะซึ่งคือก่อนตรวจอะค่ะจะต้องมีการอดอาหารหรือเปล่าคะหรือว่าใช่ค่ะอดอาหารประมาณ8ชั่วโมงแล้วค่อยมาเจาะเลือดค่ะเจาะเลือดซึ่งทุกครั้งที่
บางคนอะค่ะจะมีการตรวจเลือดประจำปีละครั้งอย่างเงี้ยค่ะก็จะมีการตรวจเบาหวานเจาะเลือดตรวจเบาหวานด้วยถูกต้องไหมคะใช่ค่ะค่ะแต่ถ้าไม่ได้อดอาหารเนี่ยนะคะเกณฑ์คือเอามากกว่า200ถ้าหากว่าน้ำตาลหลังอาหารไปแล้วมากกว่าเท่ากับ200ร่วมกับมีอาการของเบาหวานนะคะกินเก่งหิวน้ำบ่อยน้ำหนักลดอย่างเงี้ยค่ะอันนั้นเป็นอาการของเบาหวานก็ถือว่าวินิจฉัยโรคเบาหวานได้แล้วจำเป็นไหมคะที่คนอ้วนนะคะจะต้องเป็นโรคเบาหวานทุกคนไม่จำเป็นค่ะถ้าหากว่าคนอ้วนในช่วงแรกๆเนี่ยแล้วเขายังมีทำกิจกรรมทำอะไรเดินไปเดินมาหรือออกกำลังกายเนี่ยค่ะโอกาสเป็นเบาหวานก็น้อยลงค่ะแต่เพียงแต่ว่าความอ้วนเนี่ยเขาเรียกว่าเป็นปัจจัยเสี่ยงในการเกิดคือไม่ใช่ว่าทุกคนที่อ้วนจะต้องเป็นทุกคนอะไรเงี้ยขึ้นกับกิจวัตรประจำวันที่เขาทำด้วยนะคะถ้าแบบมีการออกแรงคือไม่ได้ทำงานนั่งโต๊ะนั่งอยู่กับที่มีการเคลื่อนไหวบ้างอะไรเงี้ยค่ะหรือได้ออกกำลังกายบ้างก็จะช่วยลดความเสี่ยงในการเกิดโรคเบาหวานได้แต่หลายคนบอกว่าคนที่กินของหวานๆเช่นขนมหวานน้ำหวานเนี่ยค่ะจะมีโอกาสเสี่ยงเป็นโรคเบาหวานสูงมากอันนี้จริงหรือเปล่าคะใช่ค่ะถ้าหากว่าทานของหวานมากๆนะคะดื่มน้ำหวานมากๆน้ำอัดลมอย่างเงี้ยค่ะก็จะทำให้น้ำหนักขึ้นแล้วก็เสี่ยงต่อเบาหวานได้ค่ะน้ำอัดลมก็มีผลใช่ไหมใช่ค่ะซึ่งอาหารที่ควรจะหลีกเลี่ยงอะค่ะจะเป็นนอกจากน้ำหวานน้ำอัดลมแล้วก็ของหวานจะมีประเภทอย่างอื่นที่เราควรหลีกเลี่ยงไหมคะพวกที่แป้งเยอะๆอะค่ะแบบเค้กคุกกี้อะไรเงี้ยค่ะเพราะว่ามันมีทั้งวิปครีมอย่างเงี้ยอันนั้นไขมันก็จะทำให้อ้วนวิปครีมนี่ไขมันเยอะเลยค่ะแล้วลักษณะการออกกำลังกายอะค่ะหลังจากที่ถ้าสมมติสำหรับคนอ้วนไม่อยากเสี่ยงที่จะเป็นโรคเบาหวานจะต้องมีการออกกำลังกายมากกว่าคนที่ผอมหรือหุ่นดีเป็นพิเศษไหมคะคืออย่างนี้ค่ะถ้าคนอ้วนที่จะป้องกันโรคเบาหวานการป้องกันโรคเบาหวานนะคะอันที่หนึ่งก็คือคุมอาหารอย่ากินหวานใช่ไหมคะอันที่สองลดความอ้วนจริงๆลดความอ้วนเนี่ยไม่ใช่ว่าลดจาก100กิโลเหลือ40 50โลเลยอย่างเงี้ยไม่ใช่ก็คือค่อยๆลดจากตอนแรกเนี่ย 5-7% ของตั้งต้นถ้าทำได้ก็ลดลงมาเป็น 10% อย่างเงี้ยค่ะทีนี้ถ้าหากว่าน้ำหนักลดประมาณ 7% เนี่ยก็สามารถจะลดโอกาสเกิดเบาหวานได้แล้วก็มีการศึกษาว่าถ้าหากว่าลดน้ำหนักประมาณ 7% แล้วก็ควบคุมอาหารออกกำลังกายอย่างน้อย150นาทีต่อสัปดาห์ก็สามารถจะลดการเป็นเบาหวานได้ตั้งประมาณ 50% เลยนะคะครึ่งเลยเทียบกับไม่ลดนะคะทีนี้การออกกำลังกายเนี่ยก็เช่นเป็นแอโรบิกเอ็กซ์เซอร์ไซส์ค่ะสมมติว่าอาทิตย์นึงมี7วันใช่ไหมคะก็ควรจะออกประมาณ150นาทีต่อสัปดาห์แล้วก็แบ่งกันไปเฉลี่ยยังไงก็ได้แต่ไม่ควรจะมีวันไหนที่หยุดออกกำลังกายเกิน2วันติดกันนะคะนะคะทีนี้ออกกำลังกายแบบแอโรบิกเนี่ยก็ออกให้พอคือตอนแรกๆถ้าเราไม่ชินไม่เคยออกกำลังกายมาก่อนแล้วไปออกเลยเนี่ยก็ค่อยๆออกกำลังกายเพิ่มเวลาขึ้นทีละนิดคือไม่ต้องหักโหมนะคะเดี๋ยวจะแบบจะไม่ไหวไม่ไหวหยุดไปเลยอะไรเงี้ยค่ะอาจจะ10นาที15นาทีก่อนค่อยๆเพิ่มจนเป็นครึ่งชั่วโมงอย่างเงี้ยค่ะแล้วเสร็จแล้วก็ออกจนกระทั่งที่แบบร้องเพลงไม่ได้แต่พอพูดได้บ้างนะคะเขาเรียกว่าระดับปานกลางค่ะให้หัวใจเริ่มเต้นเร็วขึ้นมานิดนึงค่ะอันเนี้ยก็จะมีผลดีกับสุขภาพนอกจากนี้การถ้าอายุเยอะหน่อยการออกกำลังกายที่เป็นแบบโยคะอย่างเงี้ยค่ะก็ช่วยได้หรือว่ารำมวยจีนเงี้ยค่ะก็ช่วยเรื่องการทรงตัวนะคะจะได้ไม่ค่อยล้มอยากให้คุณหมอค่ะฝากถึงคนผู้ชมทางบ้านที่บางทีเลือกทานอาหารเยอะๆแต่ว่าไม่ได้เลือกที่จะรับประโยชน์จากอาหารว่าจะต้องเฝ้าระวังหรือว่าเลือกอาหารยังไงให้ถูกกับการทานในปริมาณของแต่ละวันที่ร่างกายเราควรจะได้รับอะค่ะก็ง่ายๆก็คือมีสูตรว่าลดหวานมันเค็มลดเป็นรอดอลดนะคะไม่ใช่ว่ากินรสรอสอไม่ใช่นะคะต้องเป็นลดหวานมันเค็มนะคะทีนี้มีสูตรก็คือ661หวานน้ำตาลเนี่ยไม่ควรจะเกิน6ช้อนชาต่อวันครั้งแรก6ที่2น้ำมันไม่ควรจะเกิน6ช้อนชาต่อวันแล้วก็เค็มเกลือก็ไม่ควรจะเกิน1ช้อนชาต่อวันประมาณนั้นค่ะอันนี้เป็นสูตรเลยสูตร661ค่ะก็เรียกได้ว่าโรคเบาหวานนะคะก็เกิดจากอาหารของหวานนะคะเป็นสิ่งสำคัญซึ่งหลายๆคนเนี่ยบางทีก็เลือกรับประทานโดยที่
ลืมคำนึงถึงผลที่จะตามมานะคะดังนั้นถ้าใครที่ทานของหวานๆเลยลืมคำนึงถึงนะคะก็ลดลงหน่อยนะคะจะได้ไม่เสี่ยงที่จะเป็นโรคเบาหวานค่ะและสำหรับวันนี้นะคะเราก็ต้องขอขอบคุณนะคะรองศาสตราจารย์แพทย์หญิงทิพาพรธาราวณิชผู้เชี่ยวชาญด้านต่อมไร้ท่อจากคณะแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์นะคะที่มาร่วมพูดคุยกับเราค่ะขอบคุณค่ะและในช่วงยืดสายคลายเส้นวันนี้จะมีการสาธิตท่าทางการออกกำลังกายเป็นท่าไหนนั้นเดี๋ยวไปติดตามรับชมกันเลยค่ะสวัสดีค่ะกลับมาพบกับช่วงยืดสายคลายเส้นนะคะวันนี้เราจะมาออกกำลังกายในผู้ป่วยโรคเท้าเบาหวานกันค่ะสำหรับท่าแรกนะคะเราจะเริ่มจากการนั่งเก้าอี้หลังตรงไม่พิงพนักนะคะมือทั้งสองข้างจับบริเวณเก้าอี้ไว้ค่ะยื่นเท้ามาข้างหน้าเล็กน้อยแบบนี้นะคะยกส้นเท้าขึ้นค้างไว้จากนั้นจิกปลายเท้าลง10ครั้งค่ะ1 2 3 4 5 6 7 8 9จากนั้นวางเท้าลงค่ะสำหรับท่าที่2นะคะจะเป็นการกระดกข้อเท้าขึ้นลงค่ะ10ครั้งค่ะ1 2 3 4 5 6 7 8 9 10ท่าที่3นะคะเราจะหมุนเท้าเป็นวงกลมค่ะ1 2 3 4 5 6 7 8 9และ10ค่ะสำหรับท่าสุดท้ายนะคะเราจะยกขาขึ้นพร้อมกับถีบปลายเท้าลงค่ะทำ10ครั้งนะคะยกขึ้นถีบปลายเท้าลงค่ะ1 2 3 4 5 6 78 9ครั้งสุดท้ายนะคะ10ในผู้ป่วยเบาหวานนะคะอาจจะมีอาการชาบริเวณเท้าเนื่องจากการไหลเวียนของเลือดไม่สะดวกค่ะเพราะฉะนั้นเวลาที่เราจะเดินนะคะควรสวมรองเท้าไว้ตลอดเวลาเพื่อป้องกันสิ่งอันตรายที่จะมาทำให้เท้าเราเป็นแผลค่ะสวัสดีค่ะมาพบกับช่วงใส่ใจในจานนะคะเมนูวันนี้ของเราก็คือเป็นเมนูลาบไข่ขาวเดี๋ยวเรามาดูที่ส่วนผสมกันเลยนะคะอันนี้เราจะเริ่มจากการเตรียมไข่ขาวก่อนนะคะไข่ขาววิธีการเตรียมก็ง่ายๆนะคะเราก็ใช้ไข่ขาวเนี่ยผสมน้ำลงไปสัก2ช้อนนะคะตีให้เข้ากันแล้วก็นำไปนึ่งไฟแรงเพื่อให้ไข่มันสุกนะคะอันนี้ก็เป็นไข่ขาวที่เรานึ่งเรียบร้อยแล้วนะคะลักษณะแบบนี้เราก็จะหั่นนะคะหั่นอย่าเล็กมากไปเพราะว่าเดี๋ยวไข่มันจะเละนะคะเราหั่นเพื่อให้มันเป็นชิ้นเล็กๆหน่อยนะคะเราจะใช้เห็ดฟางลวกนะคะเห็ดฟางเนี่ยเราจะต้องลวกทั้งหัวแล้วก็ค่อยเอามาหั่นนะคะเราก็หั่นผ่าครึ่งแล้วก็มาเตรียมมะเขือเทศนะคะถ้าเราใช้มะเขือเทศผลใหญ่เราก็อาจจะมาหั่นครึ่งแล้วก็เอาเม็ดเอาแต่เม็ดเอาแต่ไส้ออกไปซะเราใช้แต่เนื้อนะจะได้ไม่เละแต่ท่านี้เราใช้เป็นมะเขือเทศราชินีลูกเล็กเราก็สามารถใช้ได้ทั้งลูกเลยนะคะแล้วก็หอมแดงนะคะเดี๋ยวเราจะซอยหอมแดงในช่วงที่อากาศเปลี่ยนแปลง
ทำให้คนเป็นหวัดง่ายนะหรือคนเป็นภูมิแพ้เขาก็สามารถใช้หอมแดงใส่ในอาหารทานเพื่อช่วยป้องกันได้นะคะเราก็เตรียมส่วนผสมเอาไว้ให้พร้อมซะก่อนนะคะแล้วเราก็มาทำลาบคลุกให้เข้ากันแป๊บเดียวเองนะคะคราวนี้เรามาดูวิธีการคลุกเลยนะคะเราก็เริ่มจากนำไข่ขาวที่เราหั่นไว้แล้วนะคะใส่ลงไปนะคะเขี่ยให้มันแยกออกจากกันนะคะแล้วก็ใส่เห็ดฟางนะคะใส่ลงไปเลยนะคะเคาพอให้มันแค่เข้ากันนะคะแล้วก็ใส่หอมแดงนะคะตามด้วยมะเขือเทศนะคะเราก็ใส่พอมีสีสันไม่ต้องใส่เยอะมากก็ได้นะคะอันนี้เราก็ปรุงนะคะโดยใช้น้ำปลานะใส่น้ำปลาลงไปก่อนนะคะใส่น้ำมะนาวโดยปกติเนี่ยอาหารที่เป็นประเภทยำหรือประเภทลาบเนี่ยเราจะใช้น้ำปลากับมะนาวค่อนข้างจะเท่าๆกันแล้วก็โรยข้าวคั่วนะคะวิธีการเตรียมข้าวคั่วเนี่ยเราต้องการให้ความหอมในข้าวคั่วเพิ่มขึ้นขณะที่เราคั่วข้าวนะคะเราอาจจะใช้ข่าใบมะกรูดนะฉีกเป็นฝอยๆแล้วก็คั่วไปพร้อมกันกับข้าวเลยจะทําให้ข้าวคั่วเรามีความหอมมากขึ้นเราก็ใช้ข้าวคั่วใส่ลงไปพอประมาณนะคะเคาให้เข้ากันแล้วก็ใส่พริกนะคะถ้าชอบทานเผ็ดมากก็ใส่ได้ตามความชอบเลยนะคะแล้วก็นะใส่ผักชีฝรั่งนิดนึงแล้วก็ต้นหอมซอยนะคะแล้วก็ใบสะระแหน่นะคะเราเด็ดเป็นใบเอาไว้นะคะเราก็คลุกเข้ากันแบบนี้นะเรียบร้อยแล้วนะคะเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะสำหรับเมนูของเราวันนี้นะคะสำหรับเมนูของเราวันนี้นะคะก็อย่างที่ทราบกันอยู่ว่าไข่ขาวเนี่ยเป็นโปรตีนที่หาง่ายมากแล้วก็ราคาถูกนะคะแล้วก็เป็นโปรตีนที่ไม่มีคอเลสเตอรอลด้วยนะสำหรับเหมาะสำหรับคนที่อยากลดความอ้วนก็สามารถที่จะทานอาหารจานนี้ได้นะคะสำหรับครั้งหน้าจะเป็นเมนูอะไรนั้นผู้ชมก็คอยติดตามชมด้วยกันนะคะเต็มอิ่มกันเลยนะคะคุณผู้ชมทั้งความรู้จากคุณหมอท่าทางการออกกำลังกายรวมไปถึงเมนูอาหารเพื่อสุขภาพที่คุณผู้ชมก็สามารถทำกันได้ง่ายๆที่บ้านของคุณผู้ชมกันเลยค่ะแต่ถ้าคุณผู้ชมอยากทราบว่าครั้งหน้ารายการของเราจะมีอะไรมาฝากกันนั้นอย่าลืมติดตามชมกันนะคะและหากคุณผู้ชมท่านใดต้องการติดตามรับชมรายการรุ่นใหญ่ไกลโลกย้อนหลังสามารถติดตามรับชมได้ที่ www.etvthai.tv หรือถ้าคุณผู้ชมมีคำถามและข้อเสนอแนะเชิญส่งมาได้เลยตามที่อยู่ที่ขึ้นหน้าจอนี้ค่ะสำหรับวันนี้ดิฉันแก้มบุ๋มบุพผานินสวัสดิ์พร้อมทั้งทีมงานรายการรุ่นใหญ่ไกลโลกต้องขอตัวลาคุณผู้ชมไปก่อนขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ